จงามอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุตต้นไทรนะคะถือว่าเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกพื้นเมืองนะคะว่าไทรย้อยจากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงามามากกว่า350ปีมาแล้วโดยไทรงามนะคะเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงมากนับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ท่านได้เสด็จประพาสเมืองพิมายของเรานะคะและก็ได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่าไทรงามไทรงามนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามนะคะด้วยรากไทรนะคะที่มีอายุยาวนานกว่า350ปีก็ได้มีการพันกวัดรักเกี่ยวกันนะคะอย่างซับซ้อนประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายกับใยแมงมุมสำหรับรากไทรบางส่วนนะคะก็จะทิ้งตัวลงมาในเดียวหนึ่งโดยเราก็จะจินตนาการได้ถึงซุ้มประตูต้นไม้นะคะถือว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์จากธรรมชาตินะคะที่มนุษย์ไม่ได้มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดนอกจากกิ่งก้านของไทรงามบางส่วนแล้วนะคะรากของมันนะคะก็ยังสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถนั่งชมทัศนียภาพริมน้ำนะคะให้บรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวกับเรามากในบริเวณพื้นที่ของไทรงามนั้นนะคะก็ยังมีเส้นทางเดินเท้านะคะให้เราได้ศึกษาแล้วก็ยังเป็นตัวเชื่อมนะคะให้เรานั้นไปยังศาลเจ้าแม่ไทรงามหรือศาลพระสุพรรณกัลยาถือว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือด้านข้างของศาลนะคะเราก็จะมองเห็นเป็นเรือนที่บุญลักษณ์นะคะเป็นเรือนไม้สีขาวที่จะยื่นลงไปในแม่น้ำนะคะสร้างตามชื่อมารดาของพลเอกชาติชายชุนนหวัฒน์จากนั้นนะคะเมื่อเดินตามเส้นทางแล้วนะคะชมธรรมชาติแล้วที่นี่นะคะก็ยังสามารถทำบุญด้วยกันปล่อยปลาปล่อยเต่าลงสู่แม่น้ำได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำบุญเมื่อเราเดินเที่ยวนะคะหรือว่าเดินจนสุดทางแล้วเราก็จะมองเห็นเป็นสะพานแขวนนะคะที่สามารถเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งโดยฝั่งตรงข้ามของเราก็จะเป็นอาคารอเนกประสงค์นั่นเองนอกจากที่เราจะมาเที่ยวไทรงามแล้วนะคะที่นี่ก็ยังจะมีเป็นร้านอาหารนะคะคอยให้บริการทุกท่านที่มาเที่ยวโดยก็จะขายเป็นส้มตำข้าวเหนียวรวมถึงของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือผัดหมี่พี่มายค่ะถ้าใครมาที่นี่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองชิมผัดหมี่พี่มายดูนะคะว่าจะมีรสชาติอร่อยเด็ดมากแค่ไหนนะคะสำหรับมาเที่ยวที่นี่แล้วถือว่าได้มาพักผ่อนชมธรรมชาติทำบุญปล่อยปลาปล่อยเต่าแล้วนะคะก็ยังอิ่มอร่อยกับอาหารด้วยนะคะ